ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดสืบแล้วก็คุณพงษ์อมรพิกุลใจพัฒน์หรือว่ามอนผักสดก็เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแมนโคราชเฉลียวปาพยอมครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสพงษ์อมรอยู่ที่หาดใหญ่สงขลาครับอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับส่วนทางด้านของตะวันลุ่งต่อเพชรตะวันครับนี่19ปีจากกุดกระพุ่นจังหวัดอุบลราชธานีครับมีโต้ต่อเพชรตะวันนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็มีเพชรตะวันนอสีพึ่งเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่อเพชรตะวันครับไฟนี้ไม่ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนุ้ย4มุมเมืองนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่อเพชรตะวันครับนี่คือประวัติของทั้งคู่ครับโปรไฟล์ของทั้งคู่คู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับ142ปอนด์เท่ากันนะครับชัยนรงค์ครับไฟที่ผ่านมากลับมาเคลื่อนไหวกลับมาหายใจเอาไว้แล้วด้วยการชนะคะแนนทางด้านของเด่นหนองบัวเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาครับไฟที่ผ่านมาต่อย154วันนี้ลดลงมาต่อย142ครับเอาละครับหายไป2ปีครับทางด้านของชัยนรงค์กลับมาแล้วนะครับวันนี้เจอกับทางด้านของตะวันรุ่งนะครับ142ครับมาคู่แรกวันนี้แม่เป็นมวยรุ่นใหญ่เลยนะครับอ้าวฝ่ายแดงชัยนรงค์น้ำเงินตะวันรุ่งอายุอนามนิดเดียวนะฝ่ายแดง23น้ำเงินแค่19อ่อนกว่ากัน4ปีแต่มวยนี่ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องอายุวนาเม่นะแม่ที่นี่นี่แฟนชอบมากเลยแล้วก็ชมกันทั้งเมืองเลยต๋องเชียงใหม่ดูรายการนี้ไม่ขาดเลยทีเดียวทั้งตู้ไหนตู้ไหนนี่เซอร์วไปหมดอ่ะนะพี่น้อยด้วยนะครับนี่ชาตรีชื่อมโนชานนี่ดูรายการนี้อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็บ้านอยู่นั่นด้วยคุณชาตรีนะครับประธานชมรมมวยสยามภาคเหนือครับภาคอีสานเนร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลครับท่านนี้ใครอย่ามาแซงนะใครก็เทใจให้เทใจให้เพราะแกมีใจตลอดภาคกลางภาคตะวันออกก็พันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ครับโอ้โหสุรเชษฐ์เนี่ยอนาคตข้างหน้าไปไกลเลยเพื่อนของใครรู้ไหมเพื่อนของมาดามเข็มนั่นแหละครับแล้วก็ยังมีภาคใต้ด้วยนะครับขวาเจอขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเอาละครับเกี่ยวได้ครับทางด้านของตะวันรุ่งครับศอกขวามาเลยครับโอ้โหยืนปักหลักใกล้ๆกลางเวทีครับไม่มีใครหนีใครแล้วครับคู่แรกของการแข่งขันของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับชัยนรงค์กับทางด้านของตะวันรุ่งนะครับจะยุดกองสืบดูอยู่หน้าจอทีวีครับดูอยู่หน้าจอทีวีครับหลุดใจเย็นๆครับท่านผู้ชมใจเย็นๆครับแค่ยกแรกเท่านั้นนะครับชัยนรงค์นั้นอย่างที่เรียนไปครับหายไป2ปีครับกลับมาเคลื่อนไหวกลับมาหายใจไว้แล้วครับ178ซมเดี๋ยวกลับมาครับในห้างวินัยวีระผู้ชมนะครับแตกเข็มละ500บาทอ่ะแต่เท่าไรจ่ายเท่านั้นแล้วครับจ่ายไม่อั้นครับแอนดัสซินครับอ่ะบนเวทีตามต่อครับยกที่2ของคู่แรกครับเวทใหญ่แล้วครับ142ปอนด์ครับชัยนรงค์กับทางด้านของตะวันรุ่งขวาเจอขวาครับสิงห์เหนือกับเสือใต้แหละครับทางด้านของตะวันรุ่งครับอุบลราชธานีครับสิงห์อีสานครับประการใต้นะครับสิงห์อีสานครับประการใต้เอาละครับเตะขาเจาะยางตะวันรุ่งใกล้ๆครับไม่มีใครหนีใครแล้วครับบนเวทีผู้ชี้ขาดวรชิตแชมป์ชื่นครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนำเกิงมีศาสตร์ธานินภูมิผิวแล้วก็ธวัชชัยทองฤทธิ์เอาละครับมาชื่อไม่ใหญ่ครับชื่อไม่ใหญ่ครับคู่แรกคู่เปิดหัววันนี้แต่ว่าเชื่อว่าน่าจะได้ใจแล้วครับเนี่ยครับโค่นโค่นขาครับอ้าวมัดตัดลำตัวสัญญาณแห่งความมันมาแล้วครับมาเร็วด้วยครับอาจารย์นี่เลยครับ142นี่แรงนี่เอ้าขยับมาขยับมาตะวันรุ่งไม่กลัวกันด้วยโอ้ต่อยน่ารักเลยนะครับเนื้อตัวสะอาดทั้งคู่ว่างั้นเถอะเอ้าไฟแดงชัยนรงค์น้ำเงินตะวันรุ่งโยกมานิดนึงรุ่นใหญ่นะครับในรุ่น142นั่นแหละครับมัดขวาตัดลำตัวครับชัยนรงค์วงในรัดล่างครับชายคางดันเอาไว้แล้วครับตรงหัวไหล่ครับบนเวทีครับกรรมการผู้ชี้ขาดวรชิตแยกออกมาครับแข้งซ้ายหน้าเบิกร่องนำทางเข้าไปก่อนครับใจเย็นๆนะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆครับแม่เนี่ยครับแม่จะศอกขวาดูเหมือนว่าจะรับศอกมาแล้วครับทางด้านของตะวันรุ่ง
ทำให้ได้นะแต่เข็มละ500บาทจากอัตซินด้วยนะครับวันนี้ทั้งสมโอทีด้วยแล้วก็ชื่อเชิงกูเซนจิวหนังเอ้าแม่คู่แรกวันนี้แฟนลุ้นแฟนลุ้นแฟนลุ้นคุณเจษเอ้าเรียกว่ารางวัลครับกำลังใจให้กับนักมวยนี่เยอะแยะมากมายเอาละครับแข้งขวาก้านคอครับเมื่อวานนี้ทางด้านของพลอยวิทยานี่ต้องบอกว่าโอ้โหหลับคาแข้งเลยครับคู่ต่อสู้นี่เตะสวยมากเลยเจ้าเด็กคนนี้นะน่ารักเอ้าน่าจะเป็นไฮไลท์นะครับแต่ยังว่าไฮไลท์เพียงข้างมันก็มันเอ้าย้ำไปอีกเอ้าไฟแดงชัยชนกน้ำเงินตะวันรุ่งเนี่ยครับอย่างที่เรียนไปนะครับท่านผู้ชมชื่อไม่ใหญ่ครับแต่ว่าต่อยแล้วได้ใจแล้วครับใกล้ๆกลางเวทีครับออกอาวุธกันน่ารักมากครับมันต้องแบบนี้ครับเนี่ยครับแข้งขวาเจอแข้งขวาอ้าวชัยนรงค์ครับโดนแข้งลงไปกองกับพื้นเวทีครับล้มได้ก็ต้องรุกให้เร็วเลยครับล้มได้ก็ลุกได้ครับแข้งขวาอีกครั้งหนึ่งเอาละครับตะวันรุ่งโอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศในสนามร้อนระอุแล้วโอ้โหคู่แรกวันนี้ได้เลยได้ใจแฟนทั้งเมืองเลยนี่แหละทีพีทีวีเอสดีช่อง36เอ้าขวาติดเอ้าเอ้าหลุดแหมแดงเอาละครับหมดยกที่1ชมโฆษณาสวยๆครับแล้วเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อโอทีดีเพราะมีซิงด้วยนะสมโอทีคุณพิชัยกิติธิแล้วก็ชิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังแล้ววันนี้อย่าลืมล่ะนึกถึงเลยโตโยต้าต้องนึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับการยืนยัน8ปีรุ่นผู้ถึง10ปีนะเอ้า02662555จากเคมอเตอร์ครับยก3ตามความมันกันต่อครับเนี่ยครับหมัดขวาแล้วครับทางด้านของชัยนรงค์ครับไม่เดินไม่ได้ครับไม่เดินนี่ไม่ได้แล้วนะครับชัยนรงค์ครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาหมอนพักสดครับแยกเขี้ยวตีหน้ายักษ์ใส่ครับเอาละครับแข้งซ้ายหน้าบ้านของทางด้านตะวันรุ่งนะครับ142นะครับโอ้โหเข้มข้นเร้าใจแล้วครับเข้มข้นเร้าใจตื่นเต้นเร้าใจแล้วครับคู่แรกคู่เปิดหัววันนี้ครับต้องบอกว่าไม่ดูไม่ได้จริงๆนะครับมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ครับเอาละครับแข้งขวาชัยนรงค์ทีบไว้นี่แหละครับสะกดคนดูได้ทั้งเมืองทุกภาคด้วยนะครับในประเทศไทยตะวันรุ่งมาขวาเจอขวาชัยนรงค์สืบมาสูงกว่านิดนึงคู่แรกวันเอ้าติดมาจับมาแทงเอ้าล็อกแล้วเด้งเด้งมา1เอ้าอย่าหลุดเอ้าเดี๋ยวคืนคืนคืนเอ้าแม่กรรมการแยกบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์คึกคักมากครับในสนามครับใกล้ๆแล้วครับเดินต่อครับทางด้านของชัยนรงค์ครึ่งทางแล้วนะครับครึ่งทางของยกนี้นะครับเวลาหน้าจอทีวีแล้วครับใส่เข้าไปครับวงได้เข่าขวาเหน็บมาเลยครับคนละทีดันเข้าเชือกและเด้งตีคืนด้วยเข่าซ้ายครับทางด้านของชัยนรงค์แม่ศอกซ้ายมาครับโอ้โหบรรยากาศดีด้วยครับและสภาพอากาศไม่ร้อนด้วยครับวันนี้โอ้โหสุดๆเลยนี่แหละครับจะคุณลุมช่องเอ้ยต่อยกันอย่างนี้ด้วยนะครับไม่มียั้งไม่มียุบเอ้ายกนี้ยกสามเอ้าเตะมาแทงไปแทงมาเอ้าเอ้าปังเข้าไปตะวันรุ่งเอ้าตีมาชัยนรงค์นั่นแหละครับเด้งตีด้วยเข่าซ้ายแล้วขวางไว้เลยครับคาไว้เลยครับยัดไว้เลยครับตรงนั้นแหละครับมารางเวทีว่ากันใหม่ครับไม่มีใครยอมใครครับท้าซ้ายลุดโดนซ้ายคืนซ้ายมาก็ซ้ายคืนเลยครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นโอ้โหคู่แรกโอ้โหดีได้เตะเข้าคางแต่ว่าอ่อนไปนิดนึงทักแกงหน่อยเรียบร้อยชงอ่อนครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาชงอ่อนครับตามต่อครับช่วงท้ายปลายยกแล้วนะครับช่วงท้ายปลายยกครับต้องขอบคุณนักมวยทั้งคู่เลยครับขอบคุณหัวหน้าคณะครับที่ดูแลอย่างดีครับมันต้องแบบนี้ครับเอาละครับแค่ขวาขวามาก็ขวาคืนครับช่วงท้ายๆปลายยกครับพลาดไม่ได้หลุดไม่ได้หลวมไม่ได้ครับมุ่งมันตั้งใจแค่ขวาชัยนรงค์สองแข้งเบิ้ลไปคืนด้วยแค่ขวาเหมือนกันครับทางด้านของตะวันรุ่งครับลงมาด้วยตรงหนึ่งชกอาภากรแล้วก็สีดีๆสีดีหน้าจิ๋วเจิ้งปูเซินเจียวหนังมีคอมบาโดแล้วก็ไอเฮิร์บไอเฮิร์บนี่แหละครับไอเฮิร์บนี่ตามต่อครับยกที่4ไฮไลท์ชี้ชะตาครับ3ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าสุดๆไปแล้วครับผู้เปิดหัวในวันนี้ครับมวยดีวิธีไทยจิตเมืองกันติดตามได้นะครับ PPTV HD เสิร์ฟความมันครับจากสนามมวยอตก3จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ครับ142ปอนด์นะครับต้องบอกว่า3ยกที่ผ่านมาถึงอาวุธแล้วครับเนี่ยครับเกาะไ
ดันเข้าเชือกเด้งตีเอาละครับเรียกว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความกระตือรือร้นเลยครับอุ้ยเข้าขวายัดดอกนี้ครับทางด้านของตะวันรุ่งโอ้โหวันนี้รางวัลเยอะเลยทีเดียวนะครับจ่าไตนอันตะซินนะครับในห้องวินัยวีระบุญชงคุณสุวรรณบุญคุณศักดิ์ไตไอ้คอฮอลโลศกกับจระเข้ฟาถังไตเข็มละ500จ่าไตนอันตะซินโอ้โหเนี่ยครับมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าไม่รู้ว่ากี่ตลบแล้วนะครับไม่รู้ว่ากี่ตลบแล้วครับท่านผู้ชมชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนชอบทรงไหนครับติดตามความเร้าใจได้เอาละครับวงในอีกครั้งหนึ่งตะวันรุ่งเข่าซ้ายครับชัยนรงค์เข่าซ้ายยัดเข้าไปโอ้โหต้องบอกว่าเต็มจริงๆนะครับเต็มถังเต็มกะละมังเต็มสูบเลยครับเอ้าคู่แรกวันนี้โอ้โหชัยนรงค์แดงเอ้าน้ำเงินตะวันรุ่งใส่แล้วใส่แล้วยก4ลงดานแล้วลงดานแล้วลงเกียร์ล่างแล้วเอ้ามาวรชิตแยกออกมานะครับอินเนอร์ฟิลลิ่งมาหมดแล้วนะครับเอเนจีพลังนี่เยอะมากครับเอาละครับแข้งขวาชัยนรงค์ถอยออกมาสามเหลี่ยมมุมกลางครับเกาะได้ตีได้ไหมครับตะวันรุ่งช็อตนี้ตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาว่ากันต่อครับว่ากันต่อครับเข้าสู่นาทีสุดท้ายนะครับของยกนี้ครับเนี่ยครับหมัดตัดลำตัวครับเกาะได้ทางด้านของชัยนรงค์อุ้ยเข้าขวายัดแล้วคาเลยครับโอ้โหวันนี้นะครับนะฮะวินัยวีระผู้ชมคุณสุวรรณบุญคุณศักดิ์แอนตาซินเตะไอ้ทองฮอลล์ศอกกับจระเข้ฟาถังแตกอีกเข็มละ500บาทจ่าแอนตาซินเอ้าทำให้ได้ทำให้ได้โอ้ยมันระเบิดเถิดเถิงอย่างนี้นั่นแหละครับศอกนั้นหายแล้วครับทางด้านของตะวันรุ่งนะครับถ้าแตกนี่แจกไม่อั้นนะครับแตกเท่าไรแจกเท่านั้นแหละครับเข็มละ500บาทครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากแอนตาซินนะครับแข้งขวาเนี่ยครับชัยนรงค์ครับเกาะในเอาไว้ครับโอ้โหล็อกแน่นเลยครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปไม่เน้นน้ำหนักเลยนะครับเน้นที่ท่าทางนะครับอย่างนี้ครับโอ้โหคู่แรกวันนี้โอ้โหมันนี่เลยครับมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์นี่ทุกวันอาทิตย์นะครับพีพีทีวี36นี่ให้ท่านได้ชมมวยสนุกมวยมันๆอย่างนี้เรตติ้งกระชูดไปเลยเอาละครับหมดยกชมโฆษณาอีกครั้งครับ21สาขาเอ้ามวยทูเดย์ด้วยนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมนะครับนอกเหนือจากรับจากแอนตาซินแล้วรับจากเพจมวยทูเดย์ด้วยครับครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยแล้วครับอัปเดตทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการมวยครับเพจมวยทูเดย์ครับขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับทางด้านของตะวันรุ่งนะครับ 200,000 ครับต้องทำให้ได้นะครับอยากทำอะไรต้องรีบนะครับเวลานั้นเหลือไม่เยอะแล้วครับตั้งการสูงๆครับชัยนรงค์นี่หายไป2ปีครับหายไป2ปีครับลูกศิษย์ของจ่ายุทธกองสืบนะครับจากคนดังจังหวัดสงขลาครับมากระแทกด้วยหมัดซ้ายเอาไว้ครับคว้าคอล็อกแขนครับชัยนรงค์กดแขนเอาไว้ครับทำอะไรไม่ได้กรรมการสั่งหยุดแล้วแยกออกมาว่ากันใหม่กลางเวทีครับเป็นโอกาสของทางด้านของตะวันรุ่งนะครับเอาละครับตำราหน้าสุดท้ายต้องมาเดี๋ยวหมัดฮุกซ้ายตัดลำตัวหมัดฮุกซ้ายตัดลำตัวครับตัดลำตัวครับแม่ต้นๆนี่มีหมัดมีศอกค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วครับแต่ว่าพอท้ายๆหมัดกับศอกหายเลยครับไปลืมทำไมอ่ะตามหลักนี่ต้องนึกถึงเลยนึกถึงเขาทรายกาแล็กซี่สิหมัดซ้ายทะลุไส้ไม่ต้องต่อยบนต่อยล่างเอาเอาละครับโอ้โหแม่เนี่ยครับหมัดขวาล้วงท้องเอาทางด้านของชัยนรงค์โดนเข้าไปทำท่าจะสะดุ้งเหมือนกันเข่าซ้ายมาเสียงเฮกลับมาอีกแล้วครับเสียงเฮกลับมาอีกแล้วครับโอ้โหเนี่ยครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับอ้าวแฟนบอกว่าลำตัวเป็นที่พึ่งลำตัวอย่างเดียวอ้าวแฟนว่าอย่างนั้นนะแฟนว่าอย่างนั้นนะเอ้าเนี่ยครับพอโดนล็อกในก็ไม่ดิ้นเหมือนกันครับทางด้านของตะวันรุ่งนะครับว่ายังไงครับยังไม่ทิ้งกาดอย่าทิ้งนะครับ 200,000 นะครับตั้งแขนไว้เนี่ยครับพอเกาะในครับไม่ดิ้นเลยครับโอ้โหกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับดูว่าทางด้านของตะวันรุ่งจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับทิ้งกาดไปเรียบร้อยแล้วครับทิ้งกาดไปเรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้ดูว่าจะมีฮึดกลับมาอีกทีหรือเปล่านะครับตะวันรุ่งเอาละครับยืนกันคนละมุมแล้วครับยืนกันคนละมุมแล้วครับหาที่โล่งๆแล้วครับอ้าวปลายยกแล้วนะครับฝ่ายแดงชัยนรงค์น้ำเงินตะวันรุ่งแม่วันนี้รางวัลมาเยอะเลยทีเดียวนะครับ
แต่เข็มละ500บาทจะอัตราสินด้วยนะครับในห้างวินัยวีระผู้ชงคุณสุวรรณาบุญคุณศักดิ์ด้วยแล้วก็เตะกันของฮอลสอกกับจระเข้ฟาดหางนี่รับกันอื้อเลยหลายๆอย่างเลยทีเดียววันนี้นะครับทั้งอัตราสินด้วยแล้วต้องขอบคุณในห้างพี่ชัยกิจอิทธิด้วยนะครับในนามของโสมโอทีโสมกฤตตะโกจับแล้วก็จิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังแล้วที่เราจะขาดไม่ได้ก็ลงมารถยนต์ตองหนึ่งแล้วก็สีดีๆนะครับนึกถึงสีลีน่าหมดยกสุดท้ายนะครับเนี่ยครับโอ้เป็นภาพที่สวยงามน่ารักกับทางด้านของตะวันรุ่งนะครับก้มกราบรุ่นพี่ครับก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีซาธานินภูมิผิวแล้วก็ธวัชชัยทองฤทธิ์ครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของชัยนรงค์จายุทธกองสืบครับนักชกวัย23ปีจากสถิงพระสงขลาครับกลับมาแล้วครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานครับกลับมาไฟที่2ครับบนเวทีมีรางวัลพิเศษครับนี่เลยครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด